มานะครับคลิปนี้อยู่ที่ร้านกันดั้มสมิธนะฮะพอดีผมส่องใน Facebook นะเขาโพสต์รูปตัวนี้เป็นงานประกอบของทางร้านเองผมก็นึกถึงที่คนมาแชทถามในเพจได้ว่าอยากให้แนะนำการประกอบต่อดิบหรือว่าการทำสีอะไรเบื้องต้นอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำสีอะไรเยอะแต่ว่าเห็นทางร้านกันดั้มสมิธนะเขาทำอยู่ผมก็เลยมาขอข้อมูลจากเขาเผื่อลงเป็นคอนเทนต์ให้คนที่อยากจะทำแนวนี้นะครับตัวเนี้ยทำสีไม่เยอะสอได้ในการใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวผมจะถามข้อมูลจากคนที่เขาประกอบเลยนะครับอันนี้ทำอะไรบ้างตัวนี้ชื่ออะไรก่อนตัวนี้ชื่อเป็นเกต MG นะครับแล้วก็ MG. ชื่อ IX78 กันดั้ม The Origin ครับหน้ากล่องมันจะเป็นสีแดงๆหน่อยแต่ไม่ผิดเดี๋ยวผมinsert ให้ตัวนี้ทำอะไรบ้างอันนี้บอกน้องๆหน่อยในช่องว่ามันต้องทำอะไรบ้างตัวนี้ถึงจะได้ประกอบมาสวยหล่อแบบนี้ตัวนี้ได้ครับตัวนี้ขอเกินก่อนนิดนึงว่าตัวนี้มันเป็นตัวแรกของผมเลยที่เรียกว่ากลับมาเข้าวงการกันพาแล้วกันตัวนี้ซื้อมาเนี่ยตอนแรกอะประกอบก็คือประกอบแบบบ้านๆเลยตัดออกจากแผงยังไม่ได้เก็บเกรดอะไรด้วยนะ มาเป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นตัวเงี้ยแหละแล้วพอมีเวลาว่างก็คือเอามารื้อทำใหม่อ๋อนี่ก็คือแงะออกมาแงะออกมาทำใหม่คือประกอบตอนแรกประกอบเป็นตัวก่อนใช่ไหมประกอบเป็นตัวไว้ก่อนแล้วก็เรามีแบบไฟขึ้นมาก็เอามารื้อทำใหม่ใช่ประกอบใหม่ใช่แล้วตอนประกอบตอนแรกนี่คือเก็บรอยไหมเก็บรอยเกลียดรอยอะไรครับตอนแรกเลยไม่ได้เก็บเลยไม่ได้เก็บเลยใช่ไหมเอาครีมตัด2ครั้งอะจึ๊บตัดห่างตัดชิดแล้วก็ประกบเลยก็เหมือนแบบบางคนเขาเริ่มสตาร์ทการประกอบใหม่ๆเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องว่ามันต้องเก็บรอยต้องขัดอะไรยังไงบ้างเราก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมตอนช่วงแรกเมื่อก่อนใช่ใช่แต่ตอนนี้พอแบบมีสกิลและมีความรู้เพิ่มก็แบบเฮ้ยเอามาทำใหม่กระดาษทรายตะไบแก้วอะไรลงหมดเลยตัวนี้ก็จะเริ่มวิธีแรกก็คือแงะออกมาก่อนเป็นชิ้นเล็กๆพวกกงพวกเกาะอะไรพวกนี้แงะนี่ใช้อะไรแงะมีอุปกรณ์แนะนำไหมตรงนี้โชคดีว่าผมมาเป็นคนไวเล็บนิดนึงอ๋อต้องไวเล็บเล็บไม่แหกต้องเล็บแข็งแรงใช่ต้องเล็บเป็นแล้วเล็บเยอะนิดนึงแล้วแข็งๆก็แงะเอาแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากใช้เล็บหรือว่าใช้อาร์ตไนท์ครับซึ่งมันเสี่ยงก็ใช้เป็นไอตัวอะไรพาสเซปเรเตอร์ทั้งของจีนของญี่ปุ่นมีหมดแต่พิมพ์หาได้เลยพาสเซปเรเตอร์เขาจะมีขายอยู่มันจะเป็นพลาสติกบ้างเป็นเหล็กบ้างก็แงะเอาอย่างตอนอันเนี้ยพี่ความเห็นพี่คือตอนแงะปกติเราต้องดูคู่มือไหมว่าไอชิ้นนี้กดยังไงหรือว่ามันประกอบยังไงอยู่อย่างของพี่อ่ะเวลาพี่แงะพี่ไม่ดูคู่มือแล้วมันจะเกิดการพลาดขึ้นมาคือมันไม่ใช่จุดที่เราประกบไม่ใช่จุดที่มันต้องดึงออกอย่างถูกต้องเนี่ยบางจุดเป็นจุดซ้อนใช่ใช่ต้องเอาชิ้นนั้นออกก่อนใช่ใช่ฟิลประมาณนั้นอ่ะควรดูครับมันเหมือนกับการย้อนเนาะรีเวิร์สอะไรนะพาร์ทเอสเอ็มอ่ะดูคู่มือต้องดูคู่มือก่อนเพื่อย้อนครับเพื่อย้อนดูว่าการประกอบมันถูกต้องไหมยังไงเราจะได้ใช่แบบดึงแบบไม่เกิดการเสียหายอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้เท่าที่พี่ดูตอนแรกดูในเฟซไม่ได้ดูแบบจริงจังนึกว่างานทำสีจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมตอนแรกอะจะทำคือมีไฟมากเลยนะตอนแรกจะทำสักพักหนึ่งไฟหมดก็เลยเอาแค่ว่าขัดงานติดดีคอแล้วก็เอาเวทเทอร์ลิงครับมาไฮไลท์ตามขอบนิดนึงแล้วก็พ่นเคลือบด้านตอนแรกเราเริ่มจากอะไรก่อนหลังจากที่เราแงะออกมาแล้วเราทำอะไรก่อนขัดชิ้นงานครับเอากระดาษทรายพวกนี้แหละกระดาษทรายครับผมหยิบให้ดูนะกระดาษทรายก็จะเริ่มจากเบอร์400อันนี้เป็นของลาดิดครับลาดิดเบอร์400ขัดแบบอันนี้หน่อยขัดหยาบหน่อยขัดปาดพอนะครับอ๋อปาดใช่ไหมครับแค่อันนี้ปาดนิดหน่อยๆพอเพราะว่ามันปาดจุดไหนปาดหน้าผิวทั้งหมดเลยครับอ๋อปาดหน้าผิวหมายถึงผิวของตัวพาร์ทเกาะพวกนี้เลยนะด้านหน้าพวกนี้เลยนะเนี่ยสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงเนี่ยคือใช้400ปาดเบาๆไม่กดแรงนะครับแค่ปาดเบาๆเสร็จแล้วเราก็ใช้เบอร์รู้สึกจะหมดไอซองแบบนี้หมดไปแล้วมันจะมีเบอร์600กับ800แล้วก็1000ก็ขัดละเอียดเข้าไปอีกขัดละเอียดไล่เบอร์ไปเรื่อยๆครับจะข้ามก็ได้นะมันไม่ได้มีผิดอยู่แล้วคือจะ400แล้ว800 1,000 หรือ800 1,200ก็ได้แล้วแต่นนแต่อย่างน้อยต้อง3เบอร์อันนี้เป็นสเต็ปของการประกอบของเรามันไม่มีถูกมีผิดแล้วแต่สเต็ปเนาะแต่คนถนัดเลยครับหรือถ้าคนชอบอันนี้ต้องบอกไว้อีกทีนึงว่ามันไม่ผิดนะแล้วพอขัดเสร็จยังไงต่อครับขัดเสร็จปุ๊บขัดผิวงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมารีเช็คอีกทีครับว่ามันมีจุดเกรดตรงไหนครับบนตัวชิ้นงานที่ยังเหลืออยู่ผมก็จะใช้ไออันนี้แหละไอตัวเลเซอร์ของไพรเมอร์ถ้าเกิดเป็นของบ้านๆของก็ตะไบแก้วแต่ว่านี้เป็นของมียี่ห้อหน่อยของมียี่ห้อหน่อยไอตัวนี้ยี่ห้อดังนี่ใช
ใช่ไหมใช่ของเกาหลีครับอืมก็ขัดเก็บเพิ่มในส่วนที่เป็นผมจะเฉพาะจุดที่เป็นหน้าตัดธรรมดาเนี่ยครับก็คือสมมติถ้าตรงนี้มีรอยเกจใช่ไหมผมก็ขัดลงไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นร่องอย่างร่องโค้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีรอยเกจอยู่ผมจะใช้เป็นกระดาษทรายนั่นแหละค่อยๆปาดเก็บส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือใหม่จะมีปัญหาเนี่ยเวลาเก็บร่องโค้งพวกอะไรพวกนี้เนาะแนะนำให้ใช้เป็นกระดาษทรายครับหรือไม่ก็ถ้ามีตะไบที่มันเป็นมีโค้งอะครับเป็นอย่างตะไบแก้วอย่างตัวเนี้ยก็ได้นะแต่มันมีข้อเสียคือมันจะอย่างตะไบตรงโค้งเนี่ยแต่สนิมหน่อยไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วตะไบเหล็กก็ป่ะตะไบเหล็กครับตะไบเหล็กแต่ต้องใช้เบาๆมันจะกินเนื้อไวกว่าตะไบแก้วอีกกล้องไม่โฟกัสกล้องแค่มือถือถ่ายอ๋อเป็นตะไบเหล็กเลยใช่ครับแต่มันจะมีโค้งๆแบบเนี้ยสามารถที่จะพอจะค่อยๆตะล่อมให้มันหายไปได้แล้วก็เอากระดาษทรายเก็บอีกรอบอันนี้ใช้อันนี้ต้องใจเย็นเพราะว่ามันกินเนื้อไวใช่ใช่ไหมเนื้อไวมากครับทำกันพาประกอบพวกนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วเสร็จปั๊บถ้าคนที่อยากจะทำสีแต่เป็นสีเดิมแบบนี้ครับก็คือเริ่มที่รองพื้นก่อนรองพื้นปกติจะใช้รองพื้น2สีนะตัวส่วนตัวผมอ่ะก็คือรองพื้นสีขาวเนี่ยผมจะไม่พ่นทับสีขาวอันนี้เซอร์เฟซไวท์ผมจะไม่พ่นสกาวรองพื้นสีขาวผมจะไม่พ่นทับสีขาวเพราะมันเช็คงานไม่ได้ผมก็จะพ่นพวกสีเทาไหมสีได้ครับก็คือถ้าเกิดเราจะทำโครงในสีเทาสีเหลืองสีแดงสีอะไรพวกนี้เราจะพ่นด้วยสีขาวหมดถ้าเราไม่อยากให้ถ้าเราอยากให้โทนสีพวกน้ำเงินแดงอะไรพวกนี้มันยังสว่างอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้รองพื้นเทาหรือดำเนี่ยสีพวกนี้มันจะดรอปมันจะดรอปลงไปใช่ไหมแล้วบางทีพ่นเต็มยากใช่ไหมเพราะว่าเนื้ออย่างสีดำเนื้อมันจะไอเนื้อสีรองพื้นมันจะดำมากใช่ไหมกว่าจะเต็มใช่ใช่ป่ะแล้วสีมันจะทึบลงไปอีกใช่ค่อนข้างจะถ้าดำนี่ก็คือหม่นไปเลยแดงก็แดงหม่นน้ำเงินก็น้ำเงินหม่นแต่ก็อยู่ที่คนชอบถ้าเป็นพ่นสีน้ำเงินแบบนี้แนะนำเป็นตัวไหนดีถ้าจะเอาตรงโทนที่สุดอะครับก็ใช้ของพวกสกาวหรือลาดิบหรืออะไรก็ได้ครับที่เขาลอกสีตัวกันพามนี่ชื่อมันเป็น i78 บูเลยคือมันเป็นชื่อกันดั้มเลยแหละดูไม่แน่ใจว่าสีพอผ่านกล้องแล้วจะเพี้ยนไหมไแต่คือถ้าดูด้านนอกเนี่ยจะใกล้เคียงกันมันมีตัวแปรด้วยนะคือเนื้อสีเป็นแบบนี้แต่ว่าพอพ่นรองพื้นมันก็จะเป็นแปรตามรองพื้นด้วยอย่างที่บอกไปว่าขาวก็จะสีสว่างหน่อยถ้าเทาก็ดับลงมานิดนึงถ้าดำก็จะเป็นสีมืดลงมาหน่อยนึงตัวแปรมันก็มีเวลาเลือกใช้ก็ต้องดูนิดนึงอันนี้คือสี i78 นะครับสกาวถ้าแดงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแดงเขาไม่ค่อยมี i78 เล็กกันเขาก็จะเป็นแดงอย่างนี้ธรรมดาแดงเพราะว่ามันก็จะถ้าแดงของกันพาส่วนใหญ่ก็แดงทั่วไปอย่างนี้แหละใช้ได้แล้วเหลืองก็เขาก็จะมีเหมือนกันเหลือง i78 นี้เหมือนกันทุกเอาจริงเหลืองของกันดั้มส่วนใหญ่มันก็เหมือนเหลืองเดียวกันหมดใช่ไหมมันก็จะเขาก็จะดึงสีของ i78 มาใช้กันส่วนใหญ่สิทธิพิเศษว่างั้นเถอะใช้ชื่อเป็นเบสสมกับความเป็นปู่แล้วก็ไว้ก็เนี่ยครับขาวธรรมดาปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขาวติดเทาหรือขาวมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไปใช้ของแบรนด์ลาดิดหรือของอื่นๆได้เขาจะมีสีอะไรนะถ้าสีติดเทาเขาจะเรียกประมาณว่าออฟไวท์มั้งมันจะสีเป็นขาวติดเทาแต่ถ้าเกิดขาวจั๊วก็เอาต้าไวท์ของรัฐได้อันนี้คือสีไม่ใช่ว่ามีแค่2ยี่ห้อมันก็มีสียี่ห้ออื่นให้เลือกใช้อีกแต่ว่าอันนี้คือสีที่มันผสมไว้แล้วใช่ไหมเทลงแอร์บัดแล้วมันพ่นได้เลยไม่ต้องมานั่งผสมหายตะกอนแล้วก็เทลงแอร์บัดพ่นได้เลยก็สะดวกดีอันนี้คือในส่วนทำสีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้คือเราใช้เป็นพ่นเหมือนเป็นพ่นเคลียร์ใช่ไหมเคลียร์ด้านใช้เป็นตัวไหนฮะใช้เป็นเคลียร์ด้านตัวไหนเป็นของลาดิฟแฟตครับที่จริงมันมีเอ็กตาแฟตนั่นแหละอันนี้เป็นอีซี่เคลียร์เป็นเบอร์แฟตก็คือเป็นแฟตเลยมันถ้าเกิดไปพ่นกับผิวที่มันเป็นพลาสติกเงาเนี่ยตัวนี้มันกบความเงาได้ใช่แต่ด้วยความที่ตัวนี้ครับมันเป็นแฟตเฉยๆมันจะยังทิ้งของถ้าของลาดิฟแฟตคือแฟตเฉยๆนะมันจะยังทิ้งความเงามันให้อีกนิดนึงถ้าเกิดอยากได้ด้านไปเลยอะครับก็ต้องใช้เอ็กตาแฟตนั่นก็คือจะเป็นด้านแบบเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะไม่มีความมันมันจะสะท้อนแสงน้อยที่สุดมันมีอีกแบบนะนอกจากอีซี่เคลียร์มันจะมีแฟตกับเอ็กตาแฟตคนอยู่นครปฐมนะสารยาไม่ให้โดนนี่มาร้านนี้นี่มีสีเพียบผมก็ซื้อหลังๆก็ซื้อกับร้านนี้แหละขี้เกียจเข้าเมืองนี่นะครับอันนี้คือเอ็กต้าแฟตก็คือจะแฟตหนักเข้าไปอีกจะด้านเลยด้านสุดๆไปเลยนี่อันนี้ก็พอเราทำสีพอเราทำสีเสร็จแล้วนะผมก็จะเริ่มด้วยความสีมันมีความบางแบรนด์เนี่ยเขาจะทำมาให้แบบกึ่งมันกึ่งด้านแล้ว
สังเกตว่างานของผมเนี่ยมันจะมีรอยดำๆเนาะตามขอบตามขอบคือถ้าเกิดเป็นอันนี้จากประสบการณ์นะครับคือถ้าเกิดว่าเราทำสีแล้วสีมันเป็นสีดันเป็นสีที่มันเงาๆไอ้อันเนี้ยผมใช้เวทเทอริงตัวนี้ใช้เป็นเหมือนตลับที่เขียนของเหมือนตลับผู้หญิงอ่ะเครื่องสำอางผู้หญิงอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าทามิยาเวทเทอริงละกันแต่ไอ้ตัวนี้ราคาสูงเหมือนกันนะใช่ไหมตลับละ300เออราคาสูงเหมือนกันแต่ใช้นานสีละร้อยใช้กันเป็นปีถ้าไม่ได้ใช้เยอะสีดำอันนี้ผมใช้เป็นสุดที่แปลว่าขมเหลาคือถ้าเกิดว่าเราใช้อันเนี้ยบนพื้นผิวที่มันมากมากหรือเงามากมากมันจะไม่ติดมันจะลื่นไม่ติดต้องเป็นเท็กเจอร์ที่มันมีขรุขระหรือว่ามีความด้านสะดุดนิ้วนิดนึงใช่ผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการใช้ไอ้พวกเคลือบด้านเนี่ยแหละครับก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าแฟตหรือแฟตก็ได้พ่นลงไปเพื่อให้เกิดความให้พื้นผิวของชิ้นงานเนี่ยมันเกิดความหนืดมีแบบมีตัวอันเนี้ยเนาะมันก็จะมีความพ่นไปมันจะหยาบๆอยู่แล้วมันก็จะทำให้สีเนี่ยเกาะติดดีขึ้นพ่นเสร็จปั๊บทิ้งให้แห้งลงอันนี้ปุ๊บผมจะใช้หัวแบบนี้หัวของไอ้เวทเทอริงมี2แบบคือแบบนี้แบบเป็นฟองน้ำกับแบบเป็นแปลงเป็นแปลงใช้แบบไหนใช้แบบฟองน้ำเอาแบบฟองน้ำลูดก็ปักแปะลงไปแล้วก็ลูดลูดลูดคือเน้นให้ขึ้นขอบเลยใช่ไหมเน้นขึ้นขอบเราไม่ได้เน้นพื้นผิวอื่นเราเน้นตรงขอบใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างบางคนเล่นเป็นวอลแฮมเมอร์หรือเป็นพวกนั้นเนาะเขาก็จะใช้ฝั่งเนี้ยแทนหรือเป็นพวกรถถังก็ได้ครับเอ๊ะอันนี้เวทเทอริงก่อนหรือว่าตัดเส้นก่อนผมทำพร้อมๆกันนะอ๋อทำพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันแล้วก็พ่นเคลียร์ก่อนหรือว่าเวทเทอริงก่อนต้องพ่นเคลียร์ก่อนครับเพื่อให้ผิวงานมันหยาบพ่นเคลียร์ก่อนนะครับพ่นเคลียร์ก่อนเป็นเคลียร์แฟตตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเวทเทอริงเพื่อที่จะให้ผิวมันมีเท็กเจอร์ขึ้นมาแบบมีความเกาะติดขึ้นมานิดนึงพอเวทเทอริงเสร็จแล้วแล้วไงต่อเอ่ยพอเวทเทอริงเสร็จแล้วก็พ่นเคลือบด้านทับอีกชั้นหนึ่งพ่นเคลือบเพื่อทับไอ้ตัวเวทเทอริงตัวนี้ใช่ครับเพื่อเหตุผลเพราะว่าด้วยความเวทเทอริงเนี่ยมันอันเนี้ยเป็นฝุ่นเป็นผงฝุ่นเป็นแป้งเนาะถ้าเกิดเราลงไฮไลท์ลงดีเทลตรงนี้ไปแล้วนะตามของนี้ไปแล้วแล้วนิ้วเราไปพลาดโดนครับเนี่ยนี้เราจะเป็นแบบนี้มีปื้นๆดำๆมันจะหลุดแล้วเราต้องมานั่งทำใหม่เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเราก็บล็อกมันไปเลยก็คือพ่นเคลือบด้านบางๆครับอีกทีนึงพอเสร็จปั๊บทิ้งให้แห้งเสร็จผมก็จะติดดีคอและสุดท้ายคือติดดีคอดีคอใช้เป็นของอะไรครับดูคมดูมากเลย G-Reverb ครับ G-Reverb อันนี้คือนี่ผมใช้แล้วนะแต่อันที่ยังไม่ใช้จะเป็นแบบนี้ไหนดูมันจะติดของดีของดีใช่ไหมไม่ใช่ของกะโหลกกะลาใช่ไหมแอบขายนิดนึงว่าข้อดีของ G-Reverb คือ1ตัวหนังสือคมชัดครับรู้สึกเลยว่ามันชัดกว่าพวกการที่ขายแผ่นละร้อยอ่ะใช่ถ้าเกิดมีกล้องคุณภาพดีๆเนี่ยเรามาลองซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยถ้าเกิดคำว่า caution ที่แปลว่าระวังนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขียนว่า caution จริงๆไม่ตัวมันคมใช่ไหมใช่ครับคมกริบเลยแล้วก็ดีคอค่อนข้างเหนียวเวลาเราติดผิดหรือติดผิดจุดหรือว่าติดแล้วมันเบี้ยวเนี่ยครับเรายังสามารถใช้mask setter หรือน้ำเนี่ยในการจุ่มกับคาร์บอนบัตแล้วแต้มลงไปเบาๆแล้วก็ขยับได้อยู่มันจะไม่พับอันนี้คือข้อดีของดีราคาอาจจะสูงกว่าพวกของจีนนิดนึงแต่ว่าได้ของดีสวยมากกว่านี่ประมาณนี้แล้วก็อีกข้อนึงคือของ G-Reverb เนี่ยเขาอิงเลขตามคู่มือคือตรงเลยอ่ะคู่มือยังไงก็คือตัวเป็นตัวนั้นเลยสามารถใช้ตามคู่มือบันไดได้เลยยกเว้นบางอันบางจุดที่มันไม่ได้มีเลขครับคือนั้นน่ะติดตามที่ต้องการได้เลยแล้วแต่พอติดเสร็จไงต่อพ่นเคลือบอีกทีนึงใช่ครับติดเสร็จก็พ่นเคลือบอีกทีนึงเพื่อเป็นการล็อกตัวดีคอร์ให้มันไม่ลอกเพราะว่าถ้าเราคือจริงๆอ่ะไม่ต้องพ่นก็ได้แต่ด้วยสภาพอากาศบ้านเราอะครับมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวชื้นมันกลายเป็นว่ามันจะทำให้ดีคอร์มันกรอบง่ายแล้วก็หลุดอันนี้ก็คือพ่นเป็น Easy Clear Flat ธรรมดาใช่ไหมใช่ครับ Easy Clear Flat ธรรมดาก็น่าจะอันนี้คือจบยังคือที่ทำจบยังอันนี้คือตัวนี้จบตัวนี้จบนี้เนี่ยก็คือนี่เป็นวิธีทำที่เขาทำนะอันนี้คือฟังอดกล้องอันนี้คือฟังดูไม่ยากนะคือแค่พ่นเคลียร์คือมันจะมีปัญหาตรงพ่นเคลียร์สำหรับคนที่ไม่มีแอร์บัดแต่ว่ามันก็อาจจะพ่นได้ด้วยอะไรนะไอตัวสเปรย์กระป๋องอะไรนะสเปรย์กระป๋องไอตัวที่ผมมีก็เป็น TVB บ้างTVB อันนี้ขอดูหน่อยนี่นะ TVB มีหาซื้อที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่นะคนอยู่สารยาไม่ให้โดนอันนี้มันเป็นแบรนด์ของคนไทยนะแบรนด์แบบบริษัทไทยค่อนข้างถูกมากๆเลยอันนี้กี่มิลลิลิตรเอ่ยอันนี้400มิลลิลิตร125บาทอันเนี้ยสำหรับคนไม่มีแอร์บัดใช้ตัวนี้พ่นได้ใช่
พราะว่าส่วนใหญ่คนตัดสินใจซื้อไอบัตเนี่ยมันต้องแบบโอ้โหทำเยอะจริงอะหรือว่าบางทีอยากจะพ่นจริงๆอะแต่ว่าคนที่ไม่มีเนี่ยผมเข้าใจฟิลมันจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าใช้เป็นตัวนี้แทนได้สำหรับการพ่นเคลียร์แทนใช่ครับนะแล้วก็เวลาพ่นไอเคลียร์บางทีเราพ่นเพลินมือไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นไอบัตหรือกระป๋องนะคือมันอยู่ที่ประเภทของตัวชนิดสีด้วยว่าถ้าเป็นอะคริลิกเฉยๆยังพอที่จะพ่นเพลินได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างของอันนี้ต้องขออนุญาตทางแบรนด์นิดนึงว่าถ้าเป็นไอของลาดิดที่เป็นอะคริลิกแลคเกอร์ด้วยความที่มันเป็นแลคเกอร์ครับมันเหมือนจะเป็นอันนี้ตามที่ผมคุยกับทางเขามันแล้วก็ตามที่ผมเข้าใจด้วยนะก็คือมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าเราพ่นแบบฉ่ำไปเลยตั้งแต่แรกไม่ว่ามันจะพ่นบนพื้นผิวไหนมันค่อนข้างจะละลายสีเป็นสีนะมันเพราะฉะนั้นสีพวกนี้ที่เป็นอะคริลิกแลคเกอร์ควรจะพ่นเป็นโปรยเปียก3ครั้งก็คือโปรย1โปรย2แล้วก็เปียก3อันนี้คือเป็นข้อมูลหรือว่าถ้าเกิดแบบอยากรู้ลึกๆจริงไปชัดถามเพจก็ได้เพจลาดิดเขาก็มีคนตอบอยู่เรื่อยๆบางทีตอบถามเฉยๆไม่ตอบนะโทรมาเลย เพจเนี้ยยังโหดเป็นฮาร์ดเซลมากโอเคนี่ก็คือเป็นวิธีทำนะครับสำหรับตัวนี้ตัว i78 นะนี่ตัวนี้สวยนะผมเห็นในรูปในเฟซตอนแรกต้องมาถามเลยตัวนี้ทำยังไงอะไรยังไงบ้างก็เป็นข้อมูลที่ทางร้านเขาแชร์มานะครับสำหรับคนที่อยากจะลองทำแบบนี้นะคือมันสวยอ่ะผมดูแล้วดูผ่านกล้องเนี่ยคือสวยเลยรายละเอียดทุกมุมดูดีเลยเก็บงานใช้ได้เลยถือว่าเป็นข้อมูลที่เขาเอามาแชร์กันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับร้านกระดับสวิตสารยานะครับอยากจะมาพูดคุยได้ไหมอยากมาถามวิธีประกอบได้ไหมเนี่ยทางร้านมีโต๊ะมาให้นั่งมีโต๊ะให้นั่งเนี่ยผมมานั่งโต๊ะเนี่ยขาดอย่างเดียวกาแฟกับข้าวไม่งั้นโอ้โหครบแล้วเนี่ยนั่งยาวๆได้เลย ก็มาแชร์กันนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ